เนี่ยเหรอความรักเพื่อนที่ทำให้เธอต้องดึงเราเข้าไปเกี่ยวเราได้ยินหมดละที่เธอคุยกับแนนแนนเล่าให้เธอฟังเหรอเปล่าเราอยู่ในสายของแนนตลอดตอนที่เธอคุยกันนะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเธอต้องโมโหขนาดนั้นน่ะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะเธอควรจะต้องดีใจไม่ใช่เหรอที่เรากับแนนคบกันน่ะเพราะว่ามันเป็นไปตามแผนที่เธอวางเอาไว้อะหรือว่าความรักที่เธอมีให้กับแนนเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ความรักแบบเพื่อนแต่มันเป็นแบบที่ผู้หญิงคนนึงมีให้ผู้หญิงคนนึงแล้วเธอก็เลยทนไม่ไหวก็เลยโมโหมาแบบนั้นเราว่านะเธอต้องหาคำตอบข้อนี้ให้ได้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่ต้องเสียใจมากที่สุดเนี่ยคือเธอหรือว่าความรักที่เธอมีกับแนนเนี่ยนะมันจะไม่ใช่ความรักแบบเพื่อนแต่มันเป็นความรักที่ผู้หญิงคนนึงไม่ให้ผู้หญิงอีกคนนึง